สองกรรมการสวดมนต์จำเป็นต้องพนมมือหรือไม่การสวดมนต์ไม่จำเป็นจะต้องพนมมืออยู่ตลอดเวลาเพราะคนไม่น้อยที่สวดมนต์จำเป็นต้องถือหนังสือเพื่ออ่านบทสวดมนต์จึงลำบากที่จะพนมมือแต่หากสวดได้โดยไม่ต้องถือหนังสือก็ให้พนมมือเข้าไว้การนั่งสวดมนต์ควรนั่งพับเพียรเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ให้นั่งบนเก้าอี้ได้เพื่อจะได้ไม่เกิดอาการปวดเมื่อยต้องดูจากความเหมาะสมและสภาพร่างกายด้วยแต่หลักอย่างหนึ่งที่ต้องจำไว้คืออย่านั่งสูงกว่าพระเพราะไม่เหมาะสมและการสวดมนต์ก็ขอให้นั่งสวดอย่านอนสวดตะแคงสวดเหยียดขาสวดเพราะจะเป็นบาปที่กระทำสวดมนต์โดยไม่สำรวม